คดีนี้ไปดูอุบัติเหตุกับเหตุที่ต้องเคลียร์สวัสดีครับผมจ่าสิบตำรวจยฤทธิ์ตาตะมิผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสปสังคมจังหวัดหนองคายได้รับแจ้งเหตุว่ามีรถชนกันเป็นรถคนไทยกับรถฝรั่งนายคนนี้ขับรถอยู่ดีๆฝรั่งก็เข้ามาชนท้ายซะงั้นก็โมโหดิครับเอาเรื่องเลยโอเคดิโอเคแมนมันซูซูซูอะไรฟังไทยรู้เรื่องไหมเนี่ยรู้เรื่อง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 ฝรั่งฟังรู้เรื่องค่อยยังชั่วหน่อยเอาฟังรู้เรื่องเขาฟังรู้เรื่องก็ว่าไปรู้ใช่ไหมตัวเองผิดโอเครู้ใช่ไหมต้องจ่ายตังโอเคใช่โอเคใช่ฝรั่งบอกว่าจ่ายได้โอเคงั้นจ่ายมา 2,000 พร้อมมี 1,500 เอ้าเฮ้ยฝรั่งต่อว่ะเขามีแค่ 1,500 พร้อมมี 1,500 โอ้โหนี่มันของกูยังมีปัญหาไงเนี่ยนี่มันของกูยังมีปัญหาไงเนี่ยหูเฮ้ย 1,500 ไม่ใช่ปัญหานี่มึงฟังใครไม่รู้เรื่องใช่ไหมรู้เรื่องรู้เรื่องงั้นเอาใหม่ยอมรับใช่ไหมว่าผิดยอมรับงั้นจ่ายมา 2,000ป้อมมีปัญหาโอ้โหนี่มึงมีปัญหาแล้วเนี่ย 1,500 โว้ยพูดไม่รู้เรื่องใช่ไหมเนี่ยรู้เรื่องถ้ารู้เรื่องงั้นเอาใหม่ผิดใช่ไหมใช่ยอมจ่ายไหมยอมงั้นจ่ายมา 2,000 ป้อมมีปัญหาโอ้โหนี่มึงมีปัญหาแล้วเนี่ย 1,500 ตับป้าโอ้ยเขาบอกแล้วว่าเขามี 1,500 ตับป้าโอ้ใครช่วยเคลียร์ทีวะไม่ไหวแล้ววะเคลียร์เลยเจ๊เดี๋ยวถีบเพิ่นทำไมเนี่ยโอ้ยกูก็ทนไม่ไหวแล้วคนไม่ไหวเรื่องอะไรฝรั่งอ่ะเขาบอกว่าเขามี 1,500 ไม่ได้มีปัญหาฝรั่งอ่ะเขาบอกว่าเขามี 1,500 ไม่ได้มีปัญหาอยู่อยู่อะไรนะก็มีปัญหาน่ะเขามีปัญหาปัญหาอีกแล้ว 1,500 ขับรถเก๋งมาฟังภาษาฝรั่งไม่รู้เรื่องเป็นแม่ค้านะยังฟังรู้เรื่องเลยไอ้โอ้โหเจ๊เจ๋งว่ะเคลียร์เลยอ่ะเป็นแม่ค้ายังฟังรู้เรื่องเลยอ่ะแต่1,500ภาษาไทยนะเจ๊ฝรั่งมีเงินแค่1,500ฝรั่งก็บอกว่าผมมีปัญหาคนไทยก็บอกว่าจะมีปัญหาอะไรอีกที่จริงแล้วฝรั่งบอกว่ามีเงิน1,500ขอต่อรองเหลือ1,500แต่คนไทยเข้าใจว่ามีปัญหาก็ตกลงกันไม่ได้ป้าเนี่ยเก่งจริงๆนะฟังฝรั่งรู้เรื่องขอขอบคุณจ่าสิบตำรวจเลื่อนฤทธิ์ตาตะมิผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสภ.สังคมจังหวัดหนองคายเจ้าของเรื่องขอต่อเหลือ1,500